ก่อนผัดเห็ดปวกผัดไข่กับทอดไส้กรอกแค่นั้นแหละแล้วPink champagne, I'm totally vibing. It's true what they say. It's all about timing. I'm doing okay for the first time in a while. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะคะกับตอนเช้าเช้าฝนรินปล่อยๆนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะไม่มีแม้แต่จะหยุดให้แบบว่าให้แบบไม่เปียกช่วงนี้เสื้อผ้าคือแบบโอ้ไม่แห้งแล้วมีแดดไม่ออกเลยนะคะตกมากี่วันแล้วเนี่ยน่าจะเกือบอาทิตย์แล้วนะคะอาทิตย์แล้วเนาะใช่ค่ะวันนี้พี่เมย์ได้มอบหมายให้หนูทำผัดเห็ดปวกนะคะใส่ไข่แล้วก็ทอดไส้กรอกที่ซื้อมาจากตลาดเมื่อวานนะคะทักทายน้องมุกตอนเช้านะเดี๋ยวผมพาไปดูหลังบ้านต้องให้นั่งก่อนถึงทานได้นะโอ้นั่งครบเลยชีตานั่งชีตานั่งปากแปะออกปากแปะนั่งปากแปะจะนั่งไหมจะได้กินข้าวไหมนั่งลงเอาละเพื่อนไม่ได้กินข้าวแล้วโอเคนั่งครบแล้วเหลือปากแปะตัวเดียวนั่งลงนั่งแม่นั่งลงแม่นั่งลงก่อนอะไรนี่เราจะชอบดองแก้วในห้องนอนเพราะว่าเรากินได้ถี่ความยากของเห็ดเดี๋ยววันนี้ถ้าระหว่างทางอ่ะไปทางเจริญศิลป์ใช่ปะแล้วถ้าเราไปทางเจริญศิลป์อ่ะเราจะไปตามล่าหาเห็ดปวกที่มันเป็นขายาวๆขนาดเนี้ยเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเหมือนเคยเจอที่กกอกที่ใต้ตู้คอนเทนเนอร์เรานะใช่แต่ว่าอันนั้นก็ดอกเล็กนะดอกแบบนี้เดี๋ยวทำอะไรมุกทอดไส้กรอกค่ะไส้กรอกโอ้โหเสียงผมนึกว่าเสียงฟ้าลงแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมวิ่งมานะผมตกใจว่าเสียงอะไรเสียงแบบว่าเหมือนอะไรสักอย่างมันแบบว่าฟู้แรงมากเลยสรุปว่าไส้กรอกนะครับฟังเสียงครับฟังเสียงจัดโอเคมาแล้วไส้กรอกคืออาหารเช้าปกติต้องเป็นไส้กรอกกับไข่ดาวก่อนแต่นี่เป็นไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานตามด้วยเมนูเห็ดปลวกอันนี้คือผัดเนาะผัดแต่ว่าน้ำมันออกมาเยอะนะผมนี่เห็ดปลวก
วกใส่ไข่ไข่ลูกใหญ่มากผ่านให้แห้งใช่ไหมแล้วค่อยผสมกันเรียบร้อยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมแดดออกมาแล้วเย้แดดออกมาแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังมีฝนก็ยังตกมาปล่อยๆนะครับคือคุณแม่นะครับผมได้ท้วงมาว่าเด้งหาจุดที่ปลูกต้นยางนาหรือยังนะครับเมย์ก็เลยบอกผมว่าให้มาดูเลยว่าจะปลูกตรงไหนเพราะว่ายังไงเราก็จะปลูกต้นไม้อยู่แล้วตรงโซนไหนนะครับที่ควรจะปลูกต้นยางนาผมก็เลยคิดว่าเอ๊จุดที่หนึ่งครับเขาปลูกกันริมตลิ่งได้ไหมไม่ใช่ริมตลิ่งหมายถึงว่าริมบ่อน้ำนะครับน่าจะเป็นประมาณเดี๋ยวผมเดินพาไปดูนะครับเพราะว่ามันจะได้ใกล้น้ำแต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนถ้ามันติดมันน่าจะติดง่ายเมื่อวานก็ได้ถามคุณพ่อว่า1ต้นราคาเท่าไหร่เพิ่นบอกว่า3ต้น100ต้นละ35บาทแต่ว่าถ้ามาแซมตรงเนี้ยมันจะผมว่ามันจะติดต้นไผ่ไปนะครับติดต้นไผ่ไปผมว่าบริเวณที่จะปลูกเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณนี้ซะมากกว่าเพราะเราถมที่ไว้ในแล้วส่วนนึงขุดลงไปนิดหน่อยก็ปลูกได้แล้วนะครับให้มันเป็นป่ายางนาเลยตรงนี้ก็จัดไปสัก3ต้น100 10ต้นก็300สัก30ต้นปลูกในแนวบริเวณเนี้ยผมว่าน่าจะโอเคก็คือระหว่างที่นาแล้วก็ดินที่ว่างแล้วก็ตรงโซนนี้ตรงนี้เผื่อทำบ้านทำอะไรในอนาคตที่พักอาศัยลานอะไรก็ปล่อยได้นี่คือจุดประสงค์ของผมคือถ้ามีบ้านหลังใหญ่ผมอยากมาปลูกข้างในนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่คือมาปลูกตรงนี้เป็นบ้านที่แบบเป็นบ้านจริงๆในอนาคตถ้ามีเงินนะครับส่วนยางนาก็อาจจะปลูกบริเวณนี้ก็ได้ปลูกบริเวณนี้นะครับเพราะคุณแม่บอกว่าเวลาปลูกไปเนี่ย2ปีก็ได้ก็โตแล้วซึ่งมันก็ตรงกับที่คุณพ่ พี่อนุวัฒน์ส่วนไม้นะผมบอกว่าถ้าปลูกตรงโซนเนี้ยถ้าปลูกไปเนี่ยประมาณ2ปีก็สามารถที่จะเก็บเห็ดได้เพราะว่าในรากของต้นยางนาที่ขายเนี่ยเขามีเชื้อเห็ดผสมมาให้แล้ว6ชนิดพูดเหมือนวิตามินเลยนะผมมีสารอาหาร6ชนิดอะไรประมาณนั้นพูดเหมือนสารอาหารเลยก็ยังไงเดี๋ยวอาจจะติดต่อให้พี่อนุวัฒน์พันไม้นะผม
มาลงต้นยางนาน่าจะเป็นบริเวณนี้พ่อเมย์บอกว่าให้ผมเนี่ยมาดูเลยจะปลูกตรงไหนก็น่าจะปลูกประมาณโซนนี้ครับประมาณ30ต้นส่วนตรงนี้มันก็จะติดรั้วนะครับติดรั้วอันนี้ก็เป็นรั้วระหว่างของคุณป้ากับของผมนะครับแกก็จะมากรีดยางทุกวันนะครับช่วงหน้ากรีดผมว่าได้จุดแล้วแหละน่าจะมุมนี้แหละประมาณมุมนี้ไปถึงมุมนั้นครับผมช่วงนี้ให้มันเป็นต้นยางนาปลูกเผื่อไว้อีกปี2ปี FC อาจจะได้เห็นเห็ดนะครับประมาณปี2ปี FC ก็น่าจะได้เห็นเห็ดที่ผมปลูกเลี้ยงต้นยางนาแล้วก็ได้เห็ดก็เสี่ยงๆดูครับเผื่อได้นะครับเพราะต้นไม้ผมก็จะปลูกอยู่แล้วให้มันเป็นร่มเป็นอะไรตรงโซนเนี้ยข้างหลังก็จะเป็นนาบังไว้2ขั้นแต่จริงๆใจนึงอีกของผมน่ะคือถ้าหากว่าทำนาเสร็จอ่ะผมอยากจะให้ตรงส่วนของนาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าปลูกต้นไม้เป็นพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นไม้แทนส่วนข้าวจะแค่2แปลงด้านหลังก็พอส่วนแปลงเนี้ยก็คือให้ปลูกต้นไม้นะก็คิดว่าเดี๋ยวหน้าแรงนี่ค่อยปรับปรุงกันไปเพราะว่าตัวนี้มันก็นาตัวนี้มันไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำมากปรับนิดหน่อยก็เป็นผืนเดียวกันละผมสนใจเรื่องปลูกต้นไม้มากกว่านะครับส่วนข้าวก็อาจจะเป็นแค่2แปลงด้านหลังก็น่าจะพอโอเคบริเวณนี้นะครับผมที่จะปลูกต้นยางนาเดี๋ยวบอกคุณเมย์เลยเพราะว่าเมย์เขาก็อยากจะให้ปลูกเหมือนกันเผื่อไว้อาจจะเป็นเหมือนบ้านของอะไรนะพี่กองห้วยไร่เป็นไอดอลเลยในการปลูกเห็ดนะบ้านพี่กองห้วยไร่บอกว่าเมียให้ปลูกไป2ปีก็ได้กินเห็ดก็ลองดูตรงนี้นะครับเวลาเดินไปแล้วมันแฉะเนี่ยผมต้องใช้พาเลทมาวางแต่ก็โอเคครับใช้พาเลทวางแล้วก็โอเคขึ้นอันนี้ซื้อมาตั้งแต่อยู่ตอนที่อยู่กอกนะครับต้องได้เป็นไงเมย์ช็อตหรือยังกำลังทำใจอยู่กำลังทำใจอยู่อ่ะก็เช้านี้ตื่นขึ้นมานะครับมุกก็เตรียมไข่ต้มไว้ให้แล้วก็เมย์ก็ออกมาทานน้ำมะกรูด ใช่ไหมใช่ตามสเต็ปสเต็ปเดิมนะคะสเต็ปเดิม3เดือนแล้วก็เจอหมอเมื่อวานก็บอกมุกนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องครัวที่เราจัดใหม่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวให้น้องเขาใส่ไว้แค่นี้แหละเพราะเราทำกับข้าววันหนึ่งไม่กี่ครั้งแล้วก็มันจะกันฝนไว้ด้วยบางทีฝนสาดแล้วก็อันนี้ของเมอันนี้ก็มีไข่นี่คือผมกับเมเนี่ยกินบ่อยเมเขาจะกินทุกเช้าก็ใช้วิธีการนี้เอาเพราะว่าบางทีถ้าเป็นพวกเป็นถาดอ่ะแมลงมันจะชอบไปตอมไปดมอยู่ข้างในอันนี้ก็จะโล่งขึ้นนะครับทำความสะอาดก็ง่ายขึ้นเพราะมันไม่มีซอกนะฮะไม่มีซอกแล้วก็ถ้วยพวกนี้ก็ตากพอตากแห้งเสร็จก็เดี๋ยวให้น้องเขาใส่ไว้ในตู้ได้เลยเพราะว่าเห็นน้องเขาไม่มีที่วางเราก็เลยไปซื้อที่ใส่มาให้แล้วมุกไปไหนเนี่ยมุกไปคีนตรงออฟฟิศพร้อม เสียงดังอึกๆเลยอ่ะอย่าเล่นด้วยไม่นั้นจะโดดแล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งชันลงรู้สึกสวรรค์เลยชูก้าเมื่อกี้เขาโดดดีใจมาคึกเลยแต่ว่าไม่มองตานะคะเพราะว่ารู้ว่าถ้าเล่นด้วยโดดแน่นอนแล้วมันเละ กำลังคึกไงเหมือนเพิ่งไป
เหมือนชูก้าเขาเพิ่งไปวิ่งเล่นมาอะไรเงี้ยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิดหน่อยใช่ไหมเขามาเจอเขาก็ดีใจต้องรอให้อารมณ์ดีใจลงนิดนึงก่อนใช่ไหมพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องเขาให้เขาแบบว่าไม่โดดใส่ไม่อะไรเงี้ยโดยที่เราไม่เล่นด้วยเนาะมีผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าโหว่า80ครั้งนะถึงจะฝึกได้แต่มันโดดมาเกิน80ครั้งแล้วนะเราก็ต้องดัดนิสัยมัน80ครั้งอย่างน้อยเอ้าหันมาอีกทีลาเต้มายังไงเนี่ยโอ้ยมาม่าซังนั่นเดสก์เป็นมาม่าโดเดสก์เหรอมาม่าโดเดสก์เป็นไงบ้างมาม่าซังอานาตะวานามาเอวามาม่าซังเดสเน่โอเคโอเคงงงงงงอานาตะโนนามาเอวามาม่าซังเดสชื่อตัวเองต้องบอกมั่วไปแล้วนะครับผมก็พูดมั่วๆไปนะครับชีว่าเมื่อเช้านะคะกดสั่งเมื่อเช้าเนี่ยกดสั่งพอดีว่าคุณลุงร้านอนุวัฒน์พันไม้แนะนำมาว่ามันมีหญ้าแบบชีวภาพอยู่นะน้องเมย์หญ้าชีวภาพเอ้ยไอที่ค่าหญ้าแบบชีวภาพค่ะเอาไว้โรยใช่ไหมก็เลยลองสั่งมาเจอตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าผงเกลือพิเศษใช้กำจัดวัชพืชแค่หว่านใส่กอหญ้า1ถุงหว่านได้15ถึง20ตารางเมตรไม่เป็นอันตรายกับคนและสัตว์ก็เลยเมย์ก็เลยลองสั่งมาก่อน5ถุงว่าจะเอามาโรยหลังบ้านนะคะก็ดูว่าถ้ามันตายจริงก็ค่อยสั่งมาล็อตใหญ่อีกรอบนึงค่ะก็แจ้ง FC ไว้เผื่อใครที่อยากจะติดตามว่ามันทำได้จริงไหมนะครับแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงก็จะได้รู้ดูไปกับเราด้วยเราก็สงสัยเพราะว่าเราเคยคิดว่ายาฆ่ายามันมีแต่พวกเคมีแต่ทีนี้เนี่ยพี่อนุวัฒน์พันไม้แนะนำว่ามันมีแบบชีวภาพด้วยใช่มาครบแล้วปากแปรก็มาแล้วได้เวลากินข้าวไม่คุยไม่คุยไม่คุยเดี๋ยวมันโดดเดี๋ยวมันโดดไม่คุยแล้วรูปหัวมันนิดหน่อยเอาละอย่าไปดีมันมากแค่แบบว่าอารมณ์นิ่งๆถ้าไปแบบว่าคุยมากมันไปกระตุ้นอารมณ์หมาอยู่ไหม FC ครับผมว่า FC คงอยากจะมาเห็นน้ำครับว่าเป็นยังไงบ้างยังไหวครับยังไหวยังรับน้ำได้อยู่ผมคิดว่าถ้าหากว่าตกแบบนี้ไปอีกสักหนึ่งรอบอีก5วันก็ยังรับน้ำไหวอยู่ครับมันก็พอสูงขึ้นขอบสระมันก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นครับยังรับน้ำไหวอยู่มันมีขยะพวกโฟมพวกนี้เดี๋ยวผมมาเก็บนะเพราะตอนนี้ผมไม่มีอุปกรณ์เลยต้นไผ่ก็โตวันโตคืนนะครับชอบมากเลยชอบน้ำอุ้ยหน่อไม้แทงยอดขึ้นครับวันนั้นผมมาดูวันก่อนเนี่ยยังน่าจะแทงยอดขึ้นอีกประมาณคืบหนึ่งนะเพราะวันนั้นผมจำได้ว่ามันเตี้ยกว่านี้อยู่มันไม่ได้สูงเท่านี้มันอยู่ในตัวกอไผ่ด้านหลังน่ะคือมันปกอยู่แต่มาวันเนี้ยตัวหน่อไม้ตัวเนี้ยแทงยอดขึ้นอีกละก็เป็นถือว่าเป็นโชคดีของมันนะครับที่ได้น้ำฝนส่วนต้นนี้เนี่ยลมพัดครับพายุเข้าลมแรงมากแล้วอยู่ต้นเดียวกลางที่โล่งด้วยมันก็เลยเอ็นไปอย่างนี้นะครับคิดว่าคงได้ตัดทิ้งน่าจะได้ตัดทิ้งต้นนี้หรือว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะโตไหมครับ FC ถ้าปล่อยไว้มันจะแบบว่าโค้งไปข้างหน้าแล้วก็สูงขึ้นไหมผมก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าเอาไว้เป็นแบบว่าเอาไว้เป็นที่นั่งมาดูกอไผ่นะครับไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงโอ้เนี่ยขึ้นสูงแล้ว
น้ำก็เริ่มขึ้นเยอะนะฮะแต่ว่าผมว่ามันยังรับไหวอยู่เพราะว่าฝนมันตกหนักมากน่าจะอีกวัน2วันน่าจะหยุดแล้วนะเพราะว่ามัน1อาทิตย์ละมันคงไม่ตกเป็นเดือนผักบุ้งน้ำฮะเนี่ยอันนี้เป็นผักบุ้งน้ำมันกินได้ไหมครับผักบุ้งน้ำน่าจะมีปิงเยอะนะไม่ใช่ปิงสิพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเหมือนพยาธิเนี่ยข้าวเริ่มเขียวแล้วข้างหลังโอ้นี่เป็นกอผักบุ้งที่มุกเขาเอามาโยนไว้นะครับมันเริ่มขึ้นหน่อแล้วนะครับนี่เริ่มขึ้นใบยอดอ่อนๆแล้วนี่เห็นไหมครับเริ่มขึ้นใบยอดอ่อนๆแล้วมะม่วงตอนแรกมันจะตายแล้วมันกลับมามีชีวิตใหม่ได้ต้นมะม่วงรอดตายแล้วมาดูต้นแคนาครับ FC ว่ามันจะเกิดไหมอ๋อนี่ยอดอ่อนๆขึ้นมาแล้วนี่ครับผมแสดงว่ามันมีการดึงสารอาหารจากรากขึ้นมาทานได้นี่ครับแทงยอดอ่อนแล้วรอดตายแล้วตอนแรกที่เอามาปลูกตรงนี้มันคือมันเป็นดินที่แบบว่าแข็งๆหน่อยก็คิดว่ามันจะเกิดไหมอ๋อนี่เห็นไหมครับยอดอ่อนแทงยอดขึ้นมารอดตายแล้วต้นแคนาหมาใครเนี่ยอันนี้เป็นหมาใครก็ไม่ทราบนะครับมันจะมาจ้องตรงนี้ก็สรุปอีกนิดนึงตรงนี้เป็นเดี๋ยวหาพันเห็ดมาปลูกไม่ใช่พันเห็ดต้นยางนามาปลูกแล้วมันจะเป็นที่โล่งๆตรงนี้แล้วก็มีบ่อน้ําแล้วก็เป็นพื้นที่ของบ้านด้านหน้าออฟฟิศด้านหน้าแล้วก็บ้านพักอาศัยตรงนั้นด้วยโอเคนะครับอัปเดตภารกิจด่วนสําหรับทําเพื่อคุณแม่แล้วก็คุณเมียนะครับผมนี่ปลูกต้นประมาณนี้ต้นยางนะ